ีมงคลเนี่ยเป็นนักร้องสะดุ้งใจผมในตอนท้ายที่ผมยังเด็กๆอยู่นะฮะโอ้โหแน่นอนโอ้โหสุดยอดเท่ไหมเท่ไหมเท่เบาได้ครับขอบคุณครับก็วันนี้ครับคือเพลงนี้จริงๆแล้วผมตั้งใจจะร้องพี่ผีแต่ว่าพี่ผียังไม่มาเพลงนี้ใครร้องได้ช่วยร้องหน่อยนะให้กำลังใจพี่ผีครับไปI'm not afraid to die.
ขอเรียกว่าเป็นคอนเสิร์ตแห่งน้ำไม่ใช่เบียร์นะน้ำใจมันท่วมไปด้วยน้ำเนี่ยพูดยังขนลุกเลยนะดูใจแทนพี่ผีเหลือเกินนะคะปันก็โตกับพี่ผีนะปันอยู่ม.1พี่ผีอยู่ม.6เรียนมาด้วยกันนะวันนี้ขอบคุณแทนพี่ผีจริงๆเลยชื่นใจมากๆนะคะอยู่กันให้จนจบนะพวกศิลปินเยอะมากจริงๆก็แบ่งกันร้องจริงๆก็จะร้องคนละคำด้วยซ้ำหนึ่งเยอะอ่ะนะได้ร้องเพลงนึงก็โอเคแล้วนะคะแต่เดี๋ยววันปันจะต้องร้องอีกเพลงนึงแล้วอยากให้ทุกคนสนุกได้ไหมคะเต้นเก่งมาก energy เยอะมากเพราะฉะนั้นวันนี้ส่งกำลังให้ผีได้มี energy นี้กลับมาอีกครั้งนึงนะคะไปกับปันเพลงนี้ใครลุกๆเลยมาI'm not afraid to die.
ที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ค่าย RS ไม่เป็นไรเลยมันไม่ใช่ปัญหาอะไรหรอกที่น้องร่วมโครงการด้วยกันนะคะขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจพี่ถือด้วยนะคะแล้วก็เชิญค่ะขอบคุณครับพี่ลูกาค่ะฮัลโหลพี่ลูกาค่ะวันนี้ยังมีรุ่นพี่ที่ผมเล่นสี่โปรดิวเซอร์และบ้านชุดนี้ด้วยครับขอเสียงปรบมือให้พี่ขุนเรนโบว์ครับน่าจะเป็นพ่อแล้วล่ะครับผมลูกชายหล่อนะครับลูกชายเป็นเจอยู่เยอรมันนะครับและหน้าที่ผมก็ได้ร้องเพลงกับวันนี้ไม่ผมไม่มาคนเดียวนะครับหลายคนที่ดูในเพจผมแล้วน่าจะดูแล้ววันนี้ผมมีผู้บริหารสูงสุดอีกท่านนะครับจะมาร้องเพลงกับผมด้วยขอเสียงปรบมือให้ใครครับใครครับดังๆขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่ฟอร์นาลิมอนจ้าสวัสดีค่ะมาเพลงนี้เราซ้อมเมื่อ15ปีที่แล้วนะครับท่านสุดท้ายI'm not afraid to die.
รับเข้าสู่สมัย90นะฮะตอนนั้นขอบคุณมากๆนะครับที่ช่วยพวกแกเสียงดังมากตอนเดินสุราไม่ค่อยเก่งนะเดี๋ยวนะอย่าคิดว่าฮาวเวิร์ดจะกลับประเทศไทยจะทีตอนนี้เหลือคนเดียวแล้วนะฮะแขกขอเสียงพี่นิดนึงให้กับเซอร์ฟเแต่ทีนี้ทั้งนั้นเนี่ยพอเราก็เลยได้เห็นว่า
อนนี้เขาลำบากในการหลับลงเขาเราจะทำยังไงดีก็เลยชวนเพื่อนๆพี่ๆนี่แหละมาเพื่อที่จะมาให้กำลังใจมาซัพพอร์ตเขาทุกคนมาด้วยใจจริงๆเนาะนะฮะแล้วก็ในส่วนของศิลปินหรือว่าเป็นแดนเซอร์แล้วก็อีกหลายหน่วยงานด้วยคือถ้าไม่มีพี่พัฒน์นะไม่มีพี่แหม่มรวมถึงพี่เสกจากมาสเตอร์มิกซ์ออร์แกไนเซอร์แล้วก็ทุกคนก็คงจะไม่เห็นน้ำใจของทุกคนขนาดนี้แล้วก็เป็นการตอบแทนทั้งเพื่อนร้องก่อน15เพลงขอเยอะมากน้องเสือครับปล่อยให้เขาร้องไปบ้างครับผมงั้นเราขอเสียงดังๆให้กับพี่พัฒน์และทุกคนครับขอบคุณครับพี่ชายที่น่ารักทุ่มเนี่ยพี่ต่อยพี่เองก็อยู่บนเวทีแล้วนะครับแล้วก็พี่เชนครับขอเรียนเชิญเลยครับนี่ครับคนสำคัญที่สุดของงานในวันนี้ขอถือปมมือให้กับคุณพีรพันธ์กุลมานสิทธิ์นะครับคุณเพียแจ๊คครับขอเสียงดังขอเสียงดังเลยครับผมขอเสียงดังดังเลยครับดังดังรถพยาบาลมาให้นะครับแต่มาตกมาถึงที่นี่เลยนะครับครับผมครับผมช่วงเวลานี้นะครับขออนุญาตให้คุณแหม่มรัชนิดาเล่าให้ฟังนิดนึงเลยครับว่าการจัดงานครั้งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรครับการจัดงานครั้งนี้จริงๆเกิดขึ้นได้เพราะว่าเราอยากทำให้เขาเป็นงานแล้วแต่ว่าเขาไม่ยอมเพราะเขาเป็นคนเข้มแข็งแล้วเขาก็ไม่ยอมรบกวนไปนะคะจนวันหนึ่งคุณทัศน์ไปจัดการยังไงไม่รู้ว่าจนได้แล้วเขาถึงได้ยอมและสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกวันนี้ก็คือแล้วพอทุกอย่างมันดำเนินไปเนี่ยแต่มีหน้าที่ในการเข้าไปเรียนทาง RS นะคะแล้วก็คอนเสิร์ตวันนี้เกิดขึ้นได้เพราะว่าพี่ฮอกับซ้อให้ทุกเพลงมาร้องนะคะแล้วก็ยังมีเพลงของค่ายอื่นศิลปินที่นอกจาก RS ไม่ว่าจะเป็นสาวๆคีตาคุณพาเมล่าบาวเดนหรือพี่ๆทุกคนไม่ได้มีใครที่รู้จักสนิทสนมกับพี่เลยแต่มาด้วยน้ำใจแล้วก็ได้พี่เชนนะคะมาเป็นพิซซ่าออร์แกไนเซอร์ซึ่งเข้ามาช่วยเราแมเนจทุกอย่างจนกระทั่งทีมของพี่เหน่งคอนเสิร์ตก็ส่งนะคะทีมข้างหลังแบ็กสเตจมาซัพพอร์ตพี่เชนทีม AR PR RS พนักงานเก่าของเราทุกคนกลับมาช่วยกันในงานนี้แม้แต่ผู้บริหารที่สร้างผลงานทุกเพลงตอนนั้นวันนี้ก็มานั่งอยู่ตรงนี้พี่ถาคะขอบคุณนะคะผู้กำกับมิวสิกวิดีโอหลายคนมานั่งอยู่ตรงนี้คุณออสแล้วก็อีกหลายๆคนทีมงานคุณกู่คือพูดไม่หมดหรอกค่ะแต่จะบอกได้แค่ว่าสิ่งที่เราได้ทำวันนี้เพราะว่าคนนี้สร้างงานทุกอย่างที่พัฒนางานศิลปินของ RS ออกแบบท่าเต้นแล้วก็เราจะเห็นว่าอีกทีมนึงที่ขาดไม่ได้แดนเซอร์ค่ะโชว์ชุดที่คุณดูเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นเด็กๆมาเต้นนะคะก็ต้องขอบคุณน้องๆด้วยมาจากการของพี่ผีแล้วก็ทีมที่อยู่ข้างเขาพี่เอ็กซ์พี่เอกพี่เมเน่นะคะซึ่งบอกว่าเขาอยากทำงานให้ทุกคนเห็นว่านี่คืองานของโปรเฟสชันนอลแล้วเราก็ได้เห็นแล้วนะคะ
ก็ทั้งหมดเนี่ยค่ะจึงเกิดขึ้นและสุดท้ายที่เราได้คือโรงเรียนเยอรมันตะวันแดงลำพาพี่วันชัยคุณเล็กก็และความร่วมมือของศิลปินทุกคนงานนี้จึงเกิดขึ้นได้และทั้งหมดเพื่อคนคนเดียวค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับท่านที่อยู่บนเวทีนี้ด้วยนะครับและรวมถึงทีมงานแล้วก็ศิษย์เก่าของ IAS ทุกคนนะครับวันนี้มาทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ผมพูดถึงเพื่อนเองก็คือท่านแต่งหน้าทำผมก็มาด้วยนะครับมาดูแลจริงๆครับดีๆตรงนี้นะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดงานในวันนี้ด้วยนะครับซึ่งจะมามอบเงินเพิ่มให้ด้วยนะครับขอบคุณพี่เชงประดิษฐ์สมดังเจตบริษัท Masterpiece Organizer จำกัดและทีมงานผู้สนับสนุนการจัดงานวันนี้มอบเงินให้อีก 100,000 บาทครับขออนุญาตนะครับครับเงินนี้ที่มอบให้ในวันนี้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ย เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดในวันนี้จากการจัดงานคอนเสิร์ตแต่ว่างานวันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยเพราะว่าทำด้วยใจกันทุกคนนะครับแล้วก็พวกเราเนี่ยในฐานะที่เราอยู่ในวงการบันเทิงนะครับก็รู้จักกันมาทั้งหมดทุกคนเนี่ยเป็นเพื่อนๆกันมาเกือบ30ปีแล้วก็เห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆโตขึ้นมาด้วยกันเวลาใครที่บอกว่าวงการบันเทิงเนี่ยมีแต่แสงมีแต่สีมีแต่เสียงไม่ใช่ถึงเวลาจริงๆแล้วคนในวงการบันเทิงเนี่ยจะช่วยคนในวงการบันเทิงด้วยกันทุกครั้งไปนะครับก็วันนี้ก็ขอส่งกำลังใจให้ผีท่านหนึ่งนะครับที่จริงๆแล้วก็มีใจที่ฮึดสู้ที่มาขึ้นมาถึงบนเวทีวันนี้นะครับนะฮะเพราะว่าเขาก็อยากมาดูทุกสิ่งด้วยตาของเขาเองแล้วก็เป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปนะครับวันหนึ่งจะเป็นโลกันต่อไปนะครับผมยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับคุณสุกัญญาเอี่ยมสกุลรัตน์สนับสนุนเงินให้อีก 100,000 บาทขอเสียงปรบมือให้ด้วยครับถ้าไม่มานะครับแต่ว่ามอบเงินให้เพิ่มอีก 100,000 บาทนะครับแล้วก็ต่อไปครับคุณวสันต์คำบุญทางสะสมเงินให้ 50,000 บาทครับขอเชิญถ่ายภาพครับจากวิทยาบัณฑิตไทยคนนี้เป็นแฟนคลับ RS แฟนคลับเรียนฮอค่ะครับผมโตมากับ RS โอ้ครับขอบคุณครับครับบริษัทสตรีมมิ่งพลัสจำกัดผู้ผลิตน้ำดื่มที่นำน้ำดื่มมาช่วยในงานวันนี้ครับคุณพัฒน์พนันนะครับโชตโชตทรนันนะครับแล้วก็คุณนักการสืบสายนะครับนำน้ำดื่มมาสนับสนุนในงานนี้ครับขอบคุณมากครับถ่ายภาพได้เลยครับคุณพัฒนันคุณนักการนะครับผมอยากทราบนะครับว่าวันนี้จำหน่ายบัตรได้เท่าไหร่เดี๋ยวผมจะประกาศตอนนี้เลยนะครับขอเรียนเชิญคุณกสิติประสมเพชรผู้บริหารโรงเรียนเยอรมันตะวันแดงซึ่งมอบเงินจากการจำหน่ายบัตรเข้างานให้กับคุณผีไฮยะครับยอดจำหน่ายบัตรวันนี้ 388,000 บาทครับแล้วก็ยังไม่หมดยังไม่หมดโรงเรียนเยอรมันตะวันแดงสมทบเพิ่มอีก 50,000 บาทครับรวมแล้ว 438,800 บาทครับยังไม่หมดนะยังมีอีกนะนะครับในระหว่างนี้นะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับนักแสดงศิลปิน IS ทุกๆท่านนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับรวมถึงศิลปินที่มาร่วมงานในวันนี้ท่านอื่นๆด้วยนะครับขอเชิญทุกคนถ่ายภาพร่วมกันเพราะว่านี่จะเป็นโอกาสเดียวที่เราจะได้มีโอกาสถ่ายภาพร่วมกันแบบนี้นะครับนะเราก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสขนาดไหนที่เราจะมารวมตัวเป็นร้อยๆคนแบบนี้ได้อีกเลยครับผมเชิญเลยครับขอติดตามบนเวทีแล้วก็เมื่อสักครู่พี่พัฒน์ตะกิจมาครับพี่พัฒน์ขอสมทบทุนช่วยอีก 10,000 บาทครับเดี๋ยวบอกให้ค่ะจ
จะบอกว่าที่เมื่อกี้โรงเบียร์ให้มากราบขอบพระคุณนะคะนั่นคือข้าวปัดจริงๆคือขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามาในวันนี้ครับคุณคือผู้ที่ให้จัดใจเลยนะคะที่ให้พี่ดีวันนี้ขอบคุณมากค่ะครับตรงนี้แล้วก็ในส่วนของพวกเรานะคะเราจะมีในส่วนของโต๊ะศิลปินโต๊ะ VIP ที่กรุณาแบบช่วยมาอันนั้นอีก14โต๊ะครับก็รวมแล้วเป็นเงินประมาณแสนกว่าบาทจำไม่ผิดเดี๋ยวจะส่งตัวเลขให้ดูและศิลปิน RS วันนี้เราร่วมกันอีกนะคะ 95,000 บาทจากหลายๆคนคุณทัศคุณเต๋าคุณจำชื่อไม่หมดคุณปานนะคะคุณเจมส์ลืมศักดิ์หลายคนคือสิริรวมแล้วตัวเลขทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวจะจบตอนท้ายค่ะครับขออนุญาตมีเพิ่มเติมนะฮะขอเชิญแดนเซอร์แล้วก็ตัวแทนแดนเซอร์นะครับทุกคนเลยนะครับขึ้นมาบนเวทีแล้วก็แดนเซอร์เนี่ยก็ไปรวบรวมเงินเพื่อให้กับอาจารย์ของเรานะครับผีถือว่าเป็นอาจารย์ของแดนเซอร์หลายๆคนนะฮะเปิดบัญชีเพื่องานนี้แล้วก็ได้เงินมาจำนวนขอตัวแทนแดนเซอร์นิดนึงนะครับตัวแทนแดนเซอร์นะฮะขอพูดนิดนึงให้พูดนิดนึงนะครับว่าเงินบริจาครวมทั้งหมดเท่าไหร่พี่อาร์ตที่ผมนับพอดีพี่อาร์ตเป็นดูแลส่วนนี้อยู่นะพี่อาร์ตครับพี่อาร์ตที่ไหนครับแดนเซอร์พี่อาร์ตครับพี่อาร์ตครับครับเชิญครับดูแลการเงินของแดนเซอร์ครับพี่อาร์ตครับจริงแล้วเนี่ยยังไม่หมดนะครับมีเงินจากกล่องบริจาคอีกแล้วก็มีประมูลของเมื่อสักครู่ทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวจะประกาศยอดรวมจริงๆแล้วประมาณเที่ยงคืนครับนะฮะช่วงระหว่างการคอนเสิร์ตเลยแล้วระหว่างนี้เดี๋ยวศิลปินที่อยู่บนนี้แดนเซอร์ที่อยู่บนนี้ลงไปเนี่ยอาจจะมีการเดินรับบริจาคเพื่อสมทบทุนให้อีกเพิ่มเติมอีกหนึ่งรอบนะครับถ้าท่านใดมีจิตกุศลที่อยากจะช่วยกันเพิ่มเติมก็สามารถทำได้นะครับทั้งเงินสดและการสแกนที่ขับโอนเข้าไปในบัญชีโดยตรงส่งให้ผีทั้งหมดเลยนะครับเพราะดังที่เราบอกงานวันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นทุกบาททุกสตางค์บ้องให้ผีทั้งหมดเลยนะครับครับผมครับตรงนี้ระหว่างที่ถ่ายรูปนะครับผมขออนุญาตขอบคุณ RS ครับเฮียหอสุรชัยเทศโชติศักดิ์และภรรยาคุณสุจิราเทศโชติศักดิ์ครับอนุญาตให้ใช้เพลงทั้งหมดสำหรับงานในครั้งนี้รวมถึงหลายๆค่ายด้วยนะที่อนุญาตนะครับขอบคุณศิลปิน RS ศิลปินต่างชาติทุกท่านที่มาด้วยน้ำใจขอบคุณคุณแดนคุณเสิร์ตนะครับที่มาร่วมเป็นพิธีกรขอบคุณพี่เหน่งบริษัทบิ๊กออร์แกไนเซอร์แล้วก็พี่เหน่งหรือพี่เหน่งคอนเสิร์ต RS นะครับขอบคุณทีมแดนเซอร์ทุกรุ่นทุกคนรวมถึงน้องแดนเซอร์22คนขอบคุณวงดนตรีทั้ง2วงพี่ชาววงพี่ต่ายครับขอบคุณทีมงานเบื้องหลังทั้งหมดในวัฒนการส่วนต่างๆ RS ระดมกันมาหมดเลยนะครับและทีมงานมาสเตอร์พีซออร์แกไนเซอร์ขอบคุณแฟนเพลงที่มาประมูลจากคุณกอล์ฟสุขติสุขสกุลวัฒน์นะครับในนามบริษัท RS จำกัดมหาชนครับขอบคุณรถพยาบาลจากโรงพยาบาลพระราม9ที่อำนวยความสะดวกดูแลรับส่งพี่ผีให้แจ็คด้วยครับขอบคุณน้องๆมิตรแตลันเวอร์คุณส้มชนาการชัยศรีปี1990คุณเรย์อิสระชัยอภิชัยปี1991คุณเชอร์รี่เบลิสามหาผลปี2001ที่มาช่วยถือกล่องบริจาคในงานนี้และก็สุดท้ายขอบคุณผู้สนับสนุนโต๊ะทั้งโต๊ะ VIP และก็ผู้ที่มาซื้อบัตรทุกท่านครับโอเคครับผมขอบคุณมากนะครับผีพูดอะไรไหมพี่ผีไอ้แจ็คพูดอะไรนะไอ้พี่ผีได้ไหมตั้งสั้นตั้งสั้นจริงๆนะผมมีพวงมาลัยมอบให้พี่หนุ่มเป็นที่หนึ่งกว่าแดนจริงๆนะที่คนแย่นั่นยังไงครับขอพวงมาลัยหน่อยครับพวงมาลัยครับครับผมมันหาคำบรรยายใดๆไม่ได้นะไม่รู้จะอธิบายความรู้สึกยังไงนะครับแล้วก็
ไม่รู้จะตอบแทนทุกคนยังไงไม่รู้จะขอบคุณยังไงให้หมดไม่รู้จะขอบคุณแบบไหนให้ลึกซึ้งขอบคุณจากใจยังไงให้มันสมน้ำสมเนื้อกับทุกคนที่ตามให้ผมทุกคนในวงการที่เป็นเพื่อนรักตั้งรู้จักรู้จักกันดีที่มาในวันนี้ไม่รู้จะหาคำขอบคุณครับมาการคำพูดนี้ได้แต่ผมขอตอบแทนด้วยการกระทำว่าผมจะหายครับแล้วผมจะกลับมาขอบคุณครับขอบคุณมากมากเลยครับแล้วก็ผมขอมอบพวงมาลัยนี้เป็นสัญลักษณ์ของการขอบคุณเนื่องจากที่หนึ่งหัวหน้าทีมงานทุกคนเป็นตัวแทนนะครับขอบคุณมากครับที่งานเหนื่อยมากขอบคุณมากที่รับแทนทุกคนค่ะพี่แหม่มครับขออนุญาตเพิ่มเติมครับแต่มีคนมาตำหนิผมนะครับบอกว่าพี่แตงปฏิวัติเรืองศรีขอมอบเงินช่วยอีก 50,000 บาทครับพี่แตงครับพี่แตงอยู่ไหนครับพี่แตงยกพี่แตงปฏิวัติเรืองศรีครับห่วงใยเหลือเกินครับผมโอ้น่าจะขึ้นมาบนเวทีด้วยนะลากมาเลยครับมาเลยมาโชว์ตัวหน่อยครับครับครับพี่แตงมาแล้วครับพี่แตงมาทันไหมครับไม่เป็นไรโอเคครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนครับนะครับขอบคุณพี่แตงด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวช่วงประมาณสักเที่ยงคืนนิดๆ นะครับผมจะมาสรุปยอดเงินให้ทราบนะครับโอ้โหน่าจะเกือบล้านนะเท่าที่ผมคำนวณค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่อันนี้แดนเซอร์ที่ผีไฮแจ็คเคยสอนมานะครับวันนี้เหมือนเป็นรวมศิษย์เก่านะครับรวมลูกศิษย์รวมพนักงานในยุคของไอเอสยุคนู้นนะครับมารวมตัวกันในวันนี้นะครับผมยังแซวคุณแหม่มพัชริดานะครับเพราะว่าน่าจะมีจัดรอบสอง ไม่แต่บอกว่าไม่แล้วพอแล้วขอเสียงปรบมือให้คุณผีแจ็คแล้วก็ทีมงานทุกท่านเลยนะครับเรายังไม่จบเพียงเท่านี้ต้องบอกว่าTo the
ียงสุดเสียงขอบคุณมากครับพี่ผีสู้ๆนะครับพี่ผี